หลายปีที่ผ่านมาเคยได้ยินใครบางคนพูดว่าคนเมืองการบ้านเราผ่านเหตุการณ์มากมายหลายอย่างเราต้องอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความแตกต่างทางความคิดแตกต่างทางความเข้าใจสังคมที่ห่างเหินเราเหนื่อยล้าจากสภาพเศรษฐกิจความสุขความรื่นรมในชีวิตห่างหายไปเราต่างคนต่างอยู่มีชีวิตอยู่กันต่อไปอย่างเงียบงันจนกระทั่งใครบางคนมันก็เงียบอย่างนี้มาตั้งนานแล้วงั้นผมคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะรวมกับใครบางคนรวมกับใครอีกหลายคนฝากด้วยครับอยากเห็นและอยากให้พื้นที่แห่งความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวเมืองการได้กลับมาอีกครั้งและในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดลงเมืองการยูไนเต็ดทีมของเราบ้านของเรา